ครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พบกับครูสงครามโพวิไลเช่นเคยนะครับคุณหน้าคุณตากันแล้วใช่ไหมครับนะเอาละแหม2หลายๆตอนที่ผ่านมาก็รู้สึกจะมีตัวเลขเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับการถ่ายภาพเป็นวิทยาศาสตร์เพราะนั้นก็อยากบอกน้องๆว่าวิทยาศาสตร์ถ้าพอรู้แล้วสนุกครับคราวนี้มาสนุกกับอีกเร,อเรื่องเรื่องการใช้เลน เมื่อก่อนเรารู้เรื่องเลนหรือเรื่องกล้องมาแล้วตอนนี้เรื่องการใช้เลนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะฮะยังดูภาพตัวอย่างนี้นะครับเลนที่เลียงอยู่บนโต๊ะก็ดีหรือเลนที่ผมถ่ายเอามาให้ดูนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นเลนที่เราต้องเลือกใช้หลายแบบมากนะครับวันนี้ลองไปดูภาพกันว่าภาพที่ผมใช้ได้มามันเป็นยังไงใช่ไหมเลนแต่ละนี้จะมีต่างกันอ่าอย่างเงี้ยเราก็ใช้เลนประมาณเทเล่ก็คือเลนนย่างี้ยละครับ เนี่ยตัวยาวๆแบบนี้เลยครับนะครับเป็นเลนเทเล่ที่ทำราดโอ้ยภูเขาอยู่ตรงนู้นทุ่งทันตะวันอยู่ตรงนี้เราอยากจะได้ภาพที่มันใกล้เข้ามานะครับนะฮะหรือบางครั้งผมเข้าไปในถ้าซึ่งไม่กว้างนักนะฮะก็ใช้เลนธรรมดาก็ได้ประมาณนี้ฮนะอู้อยากจะได้กว้างอย่างไงโอ้โหนี่เลยครับผมใช้เลนตัวนี้เลยครับเลนมุมกว้างนะครับ สามารถที่จะถ่ายได้กว้างเลยนะครับแล้วสิ่งที่พอกว้างเกิดอะไรขึ้นดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมกว้างเลยครับอาจจะมีเขาเรียกว่าการผิดเพี้ยนของภาพบ้างน้องๆก็อย่ากตกใจนะครับมันเป็นธรรมชาติของเลนส์ถ้าเราใช้เลนส์เทเลมาจ,จะได้แบบใช้เลนส์นอร์มอลได้แบบนะครับนี้ใช้เลนส์มุมกว้างก็อยากจะให้น้องๆได้สนุกกับมุมมองของการถ่ายภาพเห็นไหมได้แบบนี้ก็ได้นะฮะ เนี่ยได้กว้างดูแล้วทำใหญ่โตมากเลยนะครับดูแล้วก็อู้ตื่นตาตื่นใจนะครับนะฮะดูสิฮะถ้าเราถ่ายเลนธรรมดานี่จะถ่ายไม่ได้แบบนี้นะครับ,รบเพราะว่าตาคนเนี่ยมองได้ประมาณแค่นี้แต่ถ้าเราใช้เลนมุมว่าโอ้ยมันได้นี่เลยครับไปขนาดนี้เลยแทนที่จะได้แค่นี้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่บางครั้งถ้าเราถ่ายอะไรที่ใกล้ๆเนี่ยมุมของเลน อาจจะทําให้ผิดเพี้ยนได้เช่นต้นเทียนซึ่งอาจจะดูแล้วตรงกับตัง,งอโค้งไปนิดหนึ่งเนี้ยภาพเนี้ยผมใช้เลนส์ตัวนี้ถ่ายนะ,นะครับก็จะได้ภาพเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เลนส์บางตัวสามารถถ่ายใกล้ๆได้เช่นผมเห็นหยดน้ําฝนกําลังตกหยดน้ําสวยบอกอุ้ยภาพนี้ผมอยากได้อันนี้เราต้องใช้เลนส์มาโครเห็นไหมเก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับรอให้หยดน้ํามันอยู่ใสๆดูแล้วงดงามนะฮะ หรืออย่างเงี้ยใช้เลนส์ปกติเท่าที่ตาคนมองเลยเห็นไหมฮะก็จะได้แสงนิดนึงได้ได้พระหน่อยนึงนะครับนะฮะหรือถ้าเช่นเดียวกันคนเขาไปยืนอยู่บนยอดเขาเราอยากจะได้แต่เลนส์ของเราจะถ่ายภาพยังไงดีเราก็ใช้เลนส์ที่เขาเรียกว่าเลนส์คิดหรือเลนส์ที่ปกติเหมือนตาคนมองก็มองเขาจะได้ภาพแบบนี้คนอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็ได้ภาพที่เกิดความประทับใจได้นะฮะ บางครั้งผมขับรถไปทํางานเห็นลุงกําลังกินน้ําอยู่แถวถนนโอ้อยางนี้เราจะทําไงครับอันนี้ก็เลนบมุมกว้างก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสะดวกถ้าขับรถไปเนี่ยจนใจอย่าใช้เลนซูมเพราะเลนซูมเนี่ยมันสามารถหมุนไปหมุนมาได้แล้วก็ได้ภาพหลายๆแบบด้วยนะครับนะฮะเห็นไหมนี้เลนที่สําหรับถ่ายนกครับอย่างเงี้ยเขาเรียกเลน t e เทเลโฟโต้นะครับ เป็นเลนที่โปรเฟชแนลเขาใช้กันนะครอย่างเงี้ยผมไปถ่ายงานนกเงี้ยนะครับเลนตัวนี้ก็เรียกประมาณ800ถึงพันสตัวหนึ่งหลายแสนนะครับอย่างตัวนี้ที่เห็นนี่ประมาณ3 0 0แสนอย่างเงี้ยนะครับขาตั้งตัวหนึ่งประมาณ40,000ื่นนะครับอาจจะเกินกำลังที่เราจะถ่ายได้แต่ผมมาให้ดูตัวอย่างว่าในโลกของการถ่ายภาพเนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องเรียนรู้ปทีละขั้นทีละตอนนะครับก็อยากจะบอกน้องๆนะครับว่า เวลาเราจะใช้เลนอะไรเนี่ยเราจะได้ความตื่นตาตื่นใจในการใช้เลนเป็นอันมากนะฮะเห็นไหมดูภาพนี้นะครับผมก็ไปอยู่ในซุ้มถ่ายนกตอนนั้นไปไปแอบถ่ายนกยูงกันนกยูงนี้ไม่ค่อยเข้าใกล้คนครับมักจะออกจากป่าแล้วอยู่ไกลมากแน่นอนเลน5 0 0 600 8 0 0 1,200จํด0จเป็นต้องใช้ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะนี่ฮะผมไปถ่ายนกยูงกันเนี่ยอันนี้ใช้เลนไทย ดึงเข้ามาไม่ค่อยได้ใกล้เท่าไร่แต่ถ้าอยากใกล้มากๆนี่ฮะใช้เลนส์ตัวยาวๆดึงเข้ามาเลยครับก็จะได้เห็นนกยุงขนาดนี้นะฮะเห็นไหมก็ใช้เลนส์หลากหลายมากเลยทีเดียวเห็นไหมนนี้ใกล้มากเลยนะครับนกยุงกำลังลำแพนนะครับในป่าลึกเลยครับอันนี้ไปกันแถวเหนือเหนือเลยเป็นนกยุงไทยแท้ๆเราก็ต้องใช้เลนส์ที่ดีๆหน่อยถ่ายมันนี่เขาเรียกว่าโคลสเข้ามาให้ใกล้เลยเราใช้เลนส์ขนาดนี้เลยนะครับนะฮะ เห็นไหมครับความสวยงามของภาพก็จะปรากฏอยู่นะอย่างเงี้ยเราใช้เลนส์ตัวหนึ่งแต่ถ้าเราไปใช้เลนส์อีกตัวในที่เดียวกันจะได้ภาพคนละแบบเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าเลนส์ตาปลาคือเห็นเหมือนโค้งเหมือนตาปลาเลยนะครับเห็นไหมจากเลนส์ปกติเป็นอย่างนี้เนี่ยถ่ายเลนส์ด้วยสายตาเนี่ยเป็นเลนส์แบบนี้อ่าแล้วเรมอย่างนี้ก็ได้ภาพอีกแบบในที่เดียวกันใช้เลนส์ต่างกันได้ภาพคนละแบบนะครับนะฮะดูนี่ฮะนี่ถ่ายนาเกลือมาอย่างเงี้ยนะครับ หรือถ่ายเงาพวกเราเองที่ลงไปถ้าเราเห็นในเลนธรรมดาทําไม่ได้แบบนี้นะครับนะฮะครับน้องๆครับเป็นไงครับพอดูภาพแล้วนึกสนุกอยากจะไปถ่ายภาพแล้วัไฮะผมเองก็เป็นอย่างนี้นะฮะตอนผมเด็กๆเนี่ยอ้เห็นอะไรที่แปลกอยากเะเอากล้องไปถ่ายภาพเก็บไปเลยนะครับนะครับวันนี้ครูสงครามก็มาบอกวิธีใช้เลนแล้วนะครับรู้สึกสนุกเลยยังครับ เดี๋ยวคามหน้าครับเราพบวกวัันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับครูสงครามโพวิไลห่วงใยเด็กๆทุกคนอยากให้ถ่ายภาพได้ดีนะครับวันนี้คงต้องสวัสดีกันแค่นี้นะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ